สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านสำหรับเช้าวันที่8เดือน8วันนี้เราต้องไปซื้อของกันครับนะครับเมาาื่อเช้าก็ผมก็รบกวนคุณพลอยไปชอปปิ้งมาอันนึงละก็คือกล้องติดหน้ารถนะฮะกล้องเดิมเนี่ยติดหน้ารถอีแคมรีเนี่ยเ,เป็นกล้องที่เคยไปไปบรรยายให้กับ e-finance อ่าและ e-finance ให้มานะครับเ,เป็นเหมือนแบบ ของเทียรลึกอะ่ะเวลาเราไปบรรยายเขาจะมีของเทียรลึกมาให้ไงครับอ่าเราก็ผมก็ใช้มาหลายปีดีดักแล้วนะนะครับอีฟแนนก็ไม่ได้ให้ไปบรรยายมานานละไปครั้งล่าสุดโอ้โหเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับก็ใช้จนมันพังอะ่ะนะครับแล้วเอ่อเวลาการไม่มีกล้องหน้ารถนี่เป็นเรื่องอันตรายนะครับพอๆกับไม่มีประกรันรถอะ่ะนะครับเพราะ ยุคนี้เนะี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆใช่ไหมแล้วการมีกล้องเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับไว้ใช้สําหรับที่เราจะเอาไว้ไปจัดการต่อถ้ามันมีเรื่องแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับหรือเราเป็นฝ่ายผิดเราก็ต้องใช้กล้องอยู่เดียแล้วนะนะครับก็เนี่ยเช้านี้ผมก็เลยเพิ่งได้ไปสอยกล้องมาครับซึ่งเวลาผมจะสอยเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันนี้ผมก็จะใช้แต่ของเสี่ยวมี่นะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ราคาหุ้นเสี่ยวมี่ลงลงมาแบบนี้คือผมเชื่อว่าในลองเทอมแล้วมันมันน่าจะเป็น ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งะครับในแง่ของอุตสาหกรรมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่ยากนะครับด้วยความที่มันล้ําในหลายๆเรื่องนะครับก็ไปสอยมาลนะใช้ซื้อวันที่8เดือน8ในราคาส0 0พันนะครับช่วงนี้ก็ใช้เงินเก่งนะโอเคช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับด็อกเตอร์สรัมนะเขาบอกว่าหัวข้อวันนี้ออกตัวแรงมากนะ ช่วงนี้พอดีเมื่อวานไปบรรยายให้กับไม่ได้บรรยายให้กับสิต้องใช้คำว่าเมื่อวานเนี่ยทางซ u เ,เปอร์เทดเดอร์รีรพับบิกนะครับของพี่ซันนะนะครับเขาก็ชวนให้ไปบรรยายแล้วกันผมใช้คำว่าชวนให้ไปบรรยายนะครับก็ผมอาจจิเจอผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าเป็นงานบรรยายที่ได้งานบรรยายไหนที่มีพี่ป๋องอยู่ผมชอบไปมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอพี่ป๋อง ได้ง่ายๆนะครับคือจริงๆแล้วเขาให้เจอง่ายนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไปเจอเขานะครับพี่ป๋องเข้าใจดีอยู่แล้วเขาพอไม่เจอนะครับแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปเจอก็คือไม่ได้เจอพี่ป๋องมาตั้งแต่ปันผลประสบเกิดเพิ่งได้เจอกันไปเมื่องานของ c s i แล้วก็ได้มาเจออีกงานนี้เนะท่ากับปีนี้ได้เจอสองครั้งเนะี่ยดีใจมากนะครับก็ขอบคุณพี่สันด้วยที่ชวนไปเมื่อวานคือเมื่อวานเนะี่ยไปก็เลยได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการตั้งหัวข้อ ก็เป็นที่น่าสังเกตเออถ้าเป็นหัวข้อของทาง s u p e r ร์ a ท e เ r อร์รีพับบะสังเกตว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างแบบออมั่นใจมั่นใจอ่าแล้วก็เรียกเรียกทัวลงได้ <laughs> เรียกทัวลงโอ้นะั่นห่งกลยุทธ์นะฮะวันนี้ก็เลยเอาแบบว่าสั้นๆง่ายๆเอามาตั้งชื่อหัวข้อแบบชัดๆไปเลยนะฮะเราลองใช้สไตล์ของพี่ซันดูบ้างวันจะเวิร์กไหมก็ปรากฏว่ายังโอเคนะยอดวิวก็เริ่มมีเข้ามาเลย หลังจากใช้ชื่อหัวข้อนี้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมผม,มีคนบนนะฮะว่าไม่อยากให้ช่วงอินโทรช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันเวิร์นเวิร์นน่นๆานคุณอยากจะไปพูดอะไรนอกเรื่องคุณไปพูดท้าย,ายนะครับงั้นผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบนะครับเรื่องเรื่องลบส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องระยะระยะถัดไปแต่ว่าระยะสั้นสัปดาห์นี้เนี่ย ดูมีนาโนว่าอารมณ์ของตลาดเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีนะครับนะครับดูมีนาโนว่าอารมณ์ของตลาดน่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะให้ฟังแล้วกันนะครับบางครั้งอาจจะเรียงสไลด์ผิดนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันมันเยอะวันนี้สไลด์มันเยอะจัดไม่ใช่เยอะธรรมดานะฮะเยอะแบบจัดๆนะครับก็อาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนสไลด์อะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เรียบเรียงมา ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาไล์เพราะว่ามันไม่งั้นแท้และมานั่งเรียบเรียงอีกมันจะยิ่งสายนะครับอะผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันเรื่องแรกก็คือตลาดหุ้นอเมริกาเขาบอกว่าตอนนี้มันก็ยังสดใสอยู่แล้วก็มาทดสอบนะฮะเนี่ยแนวต้านสําคัญใช่ไหมเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าเราจําได้คือเขามีการรายงานตัวเลขการจ้างงานอเมริกานะครับรายงานตัวเลขการจ้างงานอเมริกาออกมาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหโคตรช็อกเลย ดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆคือผมอะ่ะเดาในใจไว้อยู่แล้วมันไม่ออกมาแย่แล้วมันออกจาหมอมาประมาณนี้แหละดีๆแล้วมันก็จะทําให้ตลาดกลัวว่าเดี๋ยวตัวเลขดีเดีย๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมวีคิดไว้ในหัวแล้วผมถึงได้บอกว่าให้ปิดปิดพุทธได้นะแต่ใครอยากจะถือคอก็ถือต่อได้มันมีเหตุผลเดี๋ยวจะไล่าฟังว่าทําไมถึงอยากจะอ,อ,อยากจะปิดคอไปก่อนก็ได้แล้วทําไมถึงจะถือคอต่อก็ได้ด้วยเหมือนกันที่อยากให้ปิดก่อนก็เพราะว่ามันมันไม่แน่ใจตลาดเรื่องของ อ่ถ้าตัวเลขออกมาแล้วตลาดจะมีปฏิกิริยายอย่างไรกับเรื่องของตัวเลขการจ้างงานเพราะผมเดาว่าตัวเลขจ้างงานมันจะออกมาดีนะครับแล้วตลาดน่าจะตีความเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยเยอะมันมน่าจะม,มีออกมาแต่ถ้าใครไม่สบายใจก็ปิดคอไปก่อนอ่าแต่ถ้าทำไมต้องถือคอต่อได้เพราะว่าถ้าเราไปดูกราฟทางเทคนิคนครับเนี่ยเห็นปะ่ะก็เล่าให้ฟังแล้วว่าจอจอแบบเนี้ยแทงเลยร้อยครั้งก็แทงไปเลยนะฮะคือ แทงเอาหมื่นหนึ่งอะเดี๋ยวยุคนี้อาจจะหมื่นหนึ่งอาจจะไม่พอะอ่ะแทงสามหมื่นเลยก็ได้นะฮะคำพูดว่าแทงหนึ่งหมื่นเนี่ยมันเป็นคําพูดติดปากผมนะฮะแต่ยุคนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นมันไม่ค่อยมีค่าอลไรฮะก็เป็นแทงสามหมื่นแล้วกันแทงสามหมื่นเลยนะฮะทำไมไม่แทงสี่หมื่นก็ไม่รู้นะฮะเอาแทงสามหมื่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้สี่หมื่นเก็บไว้เ้งหลังคือการที่มาเทสแนวต้านแบบเนี้ยแล้วมันมาพร้อมกับทรงยกฐานนะครับเอาจริงๆเหอะมันจะมีหุ้นสกิ่ตัววะที่ไม่ผ่านเอาจริง นะครับเวลาเจอแบบนี้ยากมากเลยนะฮะแล้วแล้วนั่นคือหุ้นนะแล้วถ้าเป็นตลาดนะร้อยละร้อยละหมื่นนะครับไม่รู้จะใช้ภาษาไงคือแทงสามหมื่นนะ่ะโอกาสผ่านมันสูงมากเวลาคุณเจอรูปแบบนี้รูปแบบนี้คือแบบโง่ๆเลยนะพี่คบพี่คอยผมเป็นคนที่ชอบเล่นท่าง,ง่ายไงนะครับเราจะไปเล่นท่าให้มันคอมเพล็กซ์ทำไมใช่ไหมครับยังไงก็ได้ผลมีลุ้มเหมือนกันหมดเอาไม่ใช่ คือมันก็เป็นการยกฐานนะครับขึ้นมาทสแนวต้านแล้วดูทรงดมิมันไม่ได้มาด้วยความแบบเป็น Vshape ถ้ามา s h เ p e อะ่ะมีเสร็์อย่างเช่นพุ่งแบบเงี้ยโอเคอาจจะชนแล้วลงทำเป็น h ฮด d Should เ er, ดมีเิร็์แต่ด้วยความที่มันไม่ได้เป็น V Shape มันเป็นไนก shape อะ่ะเป็นไนกี้เชฟแปลว่าค่อยๆไต่ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าโหมดของการสะสมกําลังมันม,นมีไม่เชื่อเวลาเราไปเจอหุ้นทรงแบบเนี้ยเราลองไปดูวอลลุ่มอ a น y s ล s v o l u m ส์วอลลุ่มอนเลสเวลารูปทรงเนี้ยมันจะเป็นพวกกราฟแบบเบสายอะ่ะ พูดแล้วไม่เข้เขาใจบอกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันะนะครับเสียเวลาหน่อยนะแต่ถือว่าเอาวิชาอาคมไปหน่อยแล้วกันนะครับมันเป็นวิชาในเชิงเสตินะครับแต่เทคนิคมันก็คือเสติอะ่ะการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันมันมันจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคนที่คลั่งไคล้วิเคราะห์การเทคนิคประเภทแรกอะ่ะจะมองเป็นในเรื่องของอ,อ,อิทธิพลทางด้านของดัชนีแล้วเขาเชื่อในเรื่องของคําว่า ภาพซ้ำหรือพูดง่ายๆคือเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เขาจะไม่ค่อยได้มานั่งตีความเรื่องของเชิงสติหรือตัวเลขกับอีกสายหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจในรูปแบบของการเคลื่อนไหวแล้วเขาสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมผ่านเรื่องของตัวเลขมันมัน,ม,นมันแบบ2อ,อย่างแบบคนที่แบบเชื่อแบบฝักใฝ่แบบดาร์กไซส์ก็จะเชื่อแบบในเชิงทํานองแบบโอ้โหจินตนาการล้ําแล้วก็อาศัยภาพภาพซ้ำแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาจะมองไปในเชิงของเสติเป็นหลักนะครับซึ่งผมอยู่ในโซนนี้ นะครับอ่ะก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบไหนมันก็ผิดถูกพอๆกันนั่นแหละคือเวลาเราไปเจอหุ้นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่อยๆขึ้นแบบนี้ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นหรือใช้เวลาในการขึ้นเนี่ยนะครับนะครับถามว่ามันมันจะดูเสถียรกว่าแบบนี้ไหมแบบนี้คือขึ้นแบบ V shape ขึ้นแบบ V shape คือลงมาแล้วขึ้นเร็วกับขึ้นแบบนี้อันไหนดีกว่ากันแน่นอนว่าการค่อยๆขึ้นมันจะดีกว่าถามว่าทําไมนะครับการค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะมีภาพของการสะสมกําลังการสะสมกําลังสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากวอลลุ่มแอนาลลิซิสนะครับวอลลุ่มอะไรลสรซจจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะของ นะครับกราฟที่มันจะเป็นแบบเล็บสกิลอ่ะก็คือเบสซ้ายเบสซ้ายก็เป็นลักษณะของวอลลุ่มเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นหมายถึงแท่งวอลลุ่มนะครับในช่วงเวลาเนี้ยที่หุ้นมันไล่ขึ้นเนี่ยแท่งวอลลุ่มเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นหมายความว่ายิ่งขึ้นคนจะยิ่งเข้าช่วยเข้ามาเติมแบบเนี้ยโอเคนะครับซึ่งผมมองว่าลักษณะของตลาดหุ้นอเมริกาตอนเนี้ยมันเป็นในลักษณะแบบนั้นก็คือมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้ววอลลุ่มมันค่อยๆเติมขึ้นมาแล้วมันเริ่มหนาแน่่่่่นน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 นใชชววงงีีี้้พมัาาแเกกรรทจะไป ไฮ <High S 2> เดิมเนี่ยไม่ยากนะครับอ่ะมันก็พอจะแทงนะครับแทงได้3 0ม0มื่นว่ามันน่าจะขึ้นไปในไม่ช้าไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องขึ้นมาผมเดาวไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมาที่ประมาณ1,400ี่ร้อยออพั 1, นสิะครับสิ่งที่ผมรออยู่ก็คือพอมันขึ้นไปเนี่ยมันสิ่งที่ผมเชื่อนะมันจะต้องมีการ pull back ลงมานะครับ pull down ลงมาดึงลงมานะครับเราจะเรียกที่ผมเคยเล่าใฟังไปอาทิตย์ที่แล้วว่ามันจะเป็น bull tap เมื่อนั้นแหละผมก็ค่อยขายหุ้นเขียวว่าเมื่อนั้นแหละค่อยมานั่งพุทธกันไม่ต้องรีบพุทธขอไปก่อนตอนนี้เขียวนะว่ายังไงมันก็เบรกนะครับดูทรงแล้วอ่ะไม่น่ารอดนะน่าจะขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเกิดมันลงขึ้นมาก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับอันนี้คือภาพของ s อสเนี่ยมันมันดูโอมันดูโอเคนะครับถัดมาถัดมานะถัดมานะนะครับกำลังมันนะฮะ ข่าวดีก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเบิร์กเชียนะฮะเบิร์กเชียแฮทเทเวของวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็รายงานออกมานะครับรายงานแบบนะบงบเขาออกมาใช่ป่ะแล้วก็ปรากฏว่าเออ่รายงานออกมาเนี่ยในช่วงควอเตอร์สเนี่ยไอช่วงที่หุ้นมันลงในช่วงเดือนมิถุนาเดือนเออ่ควอเตอร์สมันต้องเมษาเนาะมันก็เริ่มลงตั้งแต่เมษานะครับลงหนักๆอ่ะเมษาพื้นสภาไม่ค่อยลงมิถุนาลงหนักเนี่ยโอ้ยเบิร์กเชียนี่เข้าซื้อหุ้นนะครับเน็ตแล้ว3.8 บิลเลียนนะฮะสาพันล้านเหรียญนะครับถามว่าก็เป็นตามสไตล์ของวอร์เรนบัฟเฟตว่าถ้าเกิดเขาไปเห็นกิจการไหนที่มันโอเคแล้วราคามันลงลงมาเขามองเป็นโอกาสเขาก็ซื้อที่ว่าถามว่าเขาเขาค่อนข้างโอเคไหมวิธีการนี้นะครับปรากฏว่าวิธีการของเขาใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยเวิรนะ์กเท่าไหร่กฮะกำไรไม่ได้โตขึ้นมากมายนะฮะ แล้วถ้าเรายอดกลับไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนไตรมาส2องเขาก็ขายเร็วเกินไปนะครับอันนั้นรอบนี้ก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาซื้อแล้วทุกอย่างมันจะพลิกกลับนะครับก็อาจจะเป็นการซื้อที่เร็วเกินไปก็ได้นะครับแต่ถ้าใน l องเท e มผมเชื่อว่าเขามองเกมขาดอยู่แล้วนะครับด้วยทีมงานด้วยสมองสกิลของทีมงานเขานะครับไม่ว่าจะเป็น v o l l e r b l f f e t c h a r i e Munger หรือใครหลายๆคนที่เขาปั้นขึ้นมารุ่นๆรุ่นหลังนะฮะมันน่าจะรับไอเดียแล้วก็ การเข้าซื้อครั้งนี้คงไม่ได้มีอะไรผิดพลาดหรอกเะฉะนั้นกำลังสะท้อนว่าตลาดหุ้นอเมริกามันก็มาจุดถึงจุดที่เรียกว่าดาวไซต์มันมีจํากัดมันเริ่มมี valuation ที่น่าสนใจไม่งั้นเบิร์กเชียร์เขาไม่เข้าไปหรอกนะครับแต่แต่มันพ้นที่มันจะพ้นการลดปรับลดลงไหมผมก็เชื่อว่าอย่างมันยังมีอีกซีรีส์ผมบอกแล้วว่าการปรับลดลงของตลาดหุ้นอเมริการวมไปถึงตลาดหุ้นไทยในอนาคตเนี่ยมันข้อดีก็คือข้อดีของการลากยาวนะครับมันจะเป็นแบบ ลงแบบไซเวดาวลากยาวเนี่ยข้อดีก็คือดาวไซ์มันจํากัดคือมันจะลงไม่เยอะแต่ข้อเสียคือมันเทคไทม์คือมันต้องใช้เวลานานมันยังไม่จบง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงอีกเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราจะเข้าไปซื้อตอนนี้แล้วเราทนได้กับการถือไปปี2ปีก,ก็ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าถือถือซืออ้อถูกกลุ่มเลยอย่างเช่นช่วงที่ามามาใครไปซื้อพวกคอน sumer finance ใครไปซื้อพวกอ e ิเล็กก็จะได้กำไรเร็วเลยก็ได้แต่ถ้ากลุ่มอื่นผมว่าก็รอหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ เออคุณเอ็มกันโซถามว่าเรื่องลุงคบแปดปีโอไม่ไม่ต้องห่วงครับเขาเป็นคนเขียนกติกาขึ้นมาเองทำไมเขาจะไม่รู้ครับกติกาแล้วรัฐนมรก็ไม่คนเขียนเองแหมเรื่องแปดปีเดี๋ยวมันก็มันก็ตีความว่ามันมีผลหลังจากที่รัฐบุตดีประกาศใชยแล้วทั้นั้นไม่ได้นับย้อนหลังเพราะว่าแปดปีของลุงตู่นี่คือการนับย้อนหลังนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเออ รองนายกุทฐมนต,ตรีดตรวิศนุเพรืงามเขาเขาเชียร์ว่าใครอยากใครสงสัยก็ให้มายื่นเรื่องร้องเลยอ่าก็จะได้จบจบไปเรื่องนี้นะครับเรื่องร้องเขาสุดท้ายแล้วให้สารธนบุญนวิชัยก็ไม่ผิดหรอกนะครับอ,อย่าลืมว่าเขาเป็นคนเขียนกติกานะครับทีนี้ถัดมานะครับเอ่อเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานออกมานะครับจากเดิมที่ตลาดคาดไว้200,000มันประกาศออกมาทีโอ้โห530,000ะตีซะ530,000เนาะอุ้มแม่เจ้านะฮะ มันออกมาเนี่ยเยอะที่สุดนะครับในรอบโอ้ oh my god กี่เดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภานอกจากนั้นอัตราการว่างงานยังลงมาต่ําถึง3.5็นะครับออกมาดีแบบนี้นะฮะมันสะท้อนอะไรได้บ้างมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งนะครับเศรษฐกิจอเมริกายังดีอยู่นะครับแล้วก็การจ้างงานอะไรแบบโอ้โหแบบคือไม่ต้องไปลวงลึกข้างในแล้วกันนะครับว่ามันปรับเพิ่มขึ้นด้วยเซกเตอร์ไหนยังไงอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่เราเป็นพวก พวกก่อ,กอสร้างอ่าพวกก่อสร้างอะเยอะพวกภาคไฟแนนซ์อะไรยังนิ่งอยูนะ่ส่วนใหญ่แล้วเน้นไปที่แรงงานผู้ใช้แรงงานแบบผู้ใช้แรงงานอะนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นพวกผู้ใช้แรงงานรายได้ต่ําก็คงไม่ได้เพราะว่ารายได้คนเมกามันขนาดต่ำๆที่สุดของเขามันก็ยังมากกว่าบ้านเราระดับระดับกลางถึงบนนะครับคือ <c ười> สุดยอดเลยนะเอาเป็นว่านะครับเอ่อตัวเลขการจ้างงานออกมาดี ออกมาดีเรียกได้ว่าดีมากๆอ่ะมันก็สะท้อนเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่ง,งใช่ไหมครับรวมไปถึงอัตราการว่างงาน3.5ทีนี้พอออกมาดีเนี่ยมันก็มีการตีความในในอีกมิติหนึ่งว่าอย่างเช่นแมรี่เดลลี่แมรี่เดลลี่เป็นประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะครับปีนี้เธอไม่ได้มีสิทธิ์โหวตอ่าเธอไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการที่มีสิทธิ์โหวตนะครับเดิมทีแมรี่ไม่ได้เดิมทีแมรี่ Mary เบลลี่เป็นเป็นเป็นสายเป็นสายโดวิดเป็นสายพิราบแปลว่า นิยมชมชอบการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายนะครับปรากฏว่าพอตัวเลขการจ้างงานออกมาเนี่ยแมรี่เดลลี่ๆๆก็ออกมาพูดว่าเอ้ the good news is people can get jobs นะฮะก็หมายความว่านะครับข่าวดีก็คือเอ้พี่ประชาชนเนี่ยก็จะมีงานทำนะนะฮะแต่ว่า bad news เนี่ยก็คือ inflation r e m a i n too high นะครับแล้วก็เป็น o u r นะฮะ number one priority is ทูเก t ตแดดดาวหมายความว่าข่าวร้ายก็คือเองินเฟอ้อมันก็จะยังคงสูงอยู่แล้วมันก็กลายเป็นภารกิจอันดับหนึ่งนะฮะ r พรรตอันดับหนึ่งะที่ทําให้ f ฟดเนี่ยจะต้องมานั่งกดเงินเฟอ้อต่อเนื่องไปเม r ิเดนี่มีพูดต่ออีกว่างานของ f ฟดยังมีอีกยาวนะครับยังมีอีกเยอะที่จะต้องทําหมายความว่าก็คือทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันยังมันยังอีกนานกว่า เราจะมานั่งผ่อนคลายเรื่องว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรือเฟดจะลดดอกเบีย้ยเจอทรงตลาดแรงงานแบบนี้เขามองว่ามันโอเวอร์ฮีทเกินไปแล้วพอโอเวอร์ฮีทแบบนี้มันจะทําให้เงินเฟ้อซึ่งเป็นในส่วนของเงินเฟ้อพื้นฐานคออินฟชันเนี่ยประกอบไปด้วยสินค้าบริการแล้วก็พวกอาหารไม่ใช่พวกพืชผัดผลไม้นะครับคำว่าฟู้ดมันไม่ใช่เป็นฟู้ดแตบบ่เป็นพวกแบบอาหารสําเร็จรูปอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีลง ทำไมไม่มีหลงเอาก็ค่าแรงคนมีงานเยอะกันทั้งหมดแบบนี้ค่าแรงยิ่งขึ้นใช่ปะ่ะค่าแรงยิ่งขึ้นเวลาคุณไปร้านอาหารในอเมริกาทุกร้านมันก็ต้องใช้คนถูกไหมนะครับก็กลายเป็นว่าอะไรทุกอย่างก็จะยิ่งแพงต่อเนื่องนะครับก็น่ากลัวนะครับนะครับก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจร้นแรงเกินไปก็ไม่ดีก็จะทําให้เฟดมีข้ออ้างในการขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายทีนี้พอไปดูวันนั้นที่มันมีการรายงานตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับโอ้โหขออภยัย นะครับอ่านะครับวันนั้นที่มีการรายงานตัวเลขออกมาบอกแล้วนะฮะวันนี้ขออาภัยด้วยนะฮะเลียงสไลด์ไม่ค่อยดีนะครับเอ่อตัวเลขการจ้างงานออกมาดีมากๆนะครับนอกจากนั้นนะฮะ oh my god นะครับเนี่ยค่าจ้างรายชั่วโมงเนี่ยนะครับเห็นปะ่ะก็ยังปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว0.5นะครับ ค่าจ้างนะฮะปรับเพิ่มขึ้นนะครับค่าจ้างไหนคว่าพวกค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงอ่ะปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว5.2%นะฮะโอ้ขึ้นกระฉุดเลยนะฮะแล้วพอค่าแรงแพงอะไรทุกอย่างแพงแบบนี้ใช่ไหมค่าแรงสูงแบบนี้นะครับเงินเฟอ้อมาเกิดอะไรขึ้นครับคอณลูกค้าเครดิตครับการขอเครดิตในเดือนที่ผ่านมาพุ่งขึ้นเปรียบเทียบมากกว่าเดิมถึง40ล้านเหรียญน,นะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกขอสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบัตรเครดิตอะไร นะครับก็นะพุ่งขึ้นมานะครับร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับเงินเฟอ้ออเมริกาแล้วก็ทิศทางน,นะฮะโดยภาพรวมนะครับเศรษฐกิจอเมริกามันร้อนนะฮะทีนี้กลับมาก่อนกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับว่าแล้ววันพุธนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อใช่ป่ะตัวเลขการจ้างงานดีเงินเฟอ้อมันก็จะมีการรายงานออกมานะครับเงินเฟอ้อเนี่ยจะมีการรายงานออกมาในวันพุธนี้นะครับตลาดแทงไว้ที่8.7ของเดิมเนี่ยที่มันแบบว่าโอ้โห 9.1%ใช่ไหมครับของเดิมก็วันที่มันรายงานเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะวันที่10กรกฎาคมที่ผมก็ได้ไปออกรายการกับน้องแพรนะครับน้องแพรออของ t ทรเดอร์บายเคอ่ะแล้ววันพุธนี้เราก็มีผมก็มีนัดก,กับน้องแพรอีกครั้งนึงนะครับตอนตอนนี้ผมดีใจมากเลยกับการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของเมกาเมื่อมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาผมก็จะได้คุยกับน้องแพรนะครับอย่างน้อย,อยเดือนละครั้ง <c oughs> ะใครจะเป็นผู้ชายที่โชคดีแบบผมนะฮะนะครับได้คุยทั้งเดือนละครั้งเลยนะฮะแต่เนี่ยวันพุธนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับเทรเดอร์บายเนะครับเอ็กับน้องแพรตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้ที่8.7%นะเอ่ดเปอเซ็นถ้าเป็นคออินเฟชันหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สังเกตได้ว่าถ้าเป็นคออินเฟชันดูไม่ดีนะฮะคือของเดิมมันห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เองคออินเฟชันแต่รอบนี้มันจะเป็นหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่ารอบนี้เนี่ยไอ้ที่มัน ไอ้ที่มันจะหดตัวลงอะ่ะมันมันหดตัวลงจากราคาอาหารแล้วก็พลังงานแต่ถ้ามันเป็นในส่วนของสินค้าบริการแล้วก็พวกข้าวปลานะฮะเนี่ยอ,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 อาหารการกินเนี่ยมันจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วปรับเพิ่มขึ้นเยอะด้วยคออินฟ f l a ชัน n 6.1%นี่คือเรื่องใหญ่นะครับน่าก,กลัวนะครับถ้ามันถ้ามันเป็นตัวเลขนี้จริงๆก็ก็ถือว่าหนัะนะครับก็ทีนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าตัวเลขเงินเฟอ้อพอออกมาเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับที่อันนี้นะครับมันก็กจะทําให้ตลาดเนี่ย,เ,ยเชื่อว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะออกมาเบานะครับแต่ถ้าไปดูไส้ในคอยเฟชันเขาก็จะไม่สบายใจกันนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะให้น้ําหนักไปที่เงินเฟอเอ้อทั่วไปก่อนอ่าเพราะว่ามองว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อพื้นฐานเดี๋ยวมันก็ลงตามในอนาคตแหละเอาเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยมันไม่ลงนะฮะอ่าทีนี้นะครับพอเงินเฟอ้อมันจะออกมาในทิศทางนี้นะครับ นะครับเราลองไปดูการคาดการณ์นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาคาดการเงินเฟอก็ออกมานะครับเป็นเอกฉันท์แล้วกันเขาว่าเป็นเอกฉันท์จริงๆแล้วมันต้องเป็นตัวเลขเดียวกันทุกคนใช่ว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของการเซอร์เวย์แล้วมันจะใหททท้ทุกตัวเลขเนี่ยออกมาเหมือนๆกันแต่ว่าการที่มันเซอร์เวย์ออกมานะฮะสามสิบสี่คนเนี่ยนะฮะมาแล้วมันออกมาเนี่ย เป็น normal curve นะครับเป็น normal curve ก็คือกระจายแบบปกติเนี่ยนะครับคือช่วงนี้ผมอาจจะบ้าบอชอบชอบสอนเรื่องเศรษฐีนะก็เพราะว่าพอดีสอนน้องแบมบี้เขาเรื่องเศรษฐีอยู่นะผมก็เลยชอบนะฮะเรื่องนี้นะก็เลยอาจจะมาพูดบ่อยหน่อยคือการที่มันออกมาเป็น normal curve อะแปลว่าคนส่วนใหญ่อะมันเห็นพ้องต้องกันละแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่พอนะฮะทั้งคนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ค่าเฉลี่ยมันไปในทิศทางเดียวก,กันก็คืออยู่ที่ประมาณ8.7%นั้นไม่น่าพลาดน,นะ นะครับทุกคนไม่น่าจะพร้อมกันใจกันพาพเพราะว่ารอบนี้มันดูเหมือนเป็นเอกอฉันยังไงไม่รู้นะครับก็น่าจะออกมาในทรงที่ไม่ได้เยอะมาก8.7ต่ํากว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ต่ำกว่าครั้งที่แล้วตลาดก็ตอบรับในทางบวกโ oh, อ oh, 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 oh ้โอ้โอ้โอ้เงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายแล้วแปลว่าเฟดสิ่งที่ใช้มาเริ่มได้ผลในอนาคตเฟดน่าจะต้องเบามือลงแต่ความน่ากลัวอยู่ที่ตรงนี้นะครับว่าการคาดการณ์ของตลาดมันดูดีเกินไปมันกลายเป็นว่าเงินเฟ้อครั้งที่แล้วมันอยู่แถวเนี้ย แล้วถ้าเราคาดการณ์ว่าเงินเฟริรมันจะต้องขึ้นไปแค่ประมาณ8.7เ็นใช่ปะ่ะแปลว่าพอไปดูเป็นที่ดัชนีลาทายจริงอ่ะมันจะออกมาในเดือนถัดมาถนะ้ามันจะแบบมันจะตีโค้งลาบอย่างเงี้ยแปลว่าจะเริ่มเห็นนิ่งแล้วคือจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้สำหรับตัว CPI แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาตัวคอ CPI มาให้ดูแล้วกันว่ามันยังมีรูมให้ขึ้นได้อีกครับอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดเป็นตัวเลขพอมาดูกันที่กราฟแบบนี้อาจจะทําให้ตลาดคาดผิดก็ได้แบบเช่่นนคครรัั้้งทีแลวะบ เพราะมันดูแล้วเนี่ยมันเหมือนแทบจะไม่โตหลายเดือนเลยอะเงินเฟอ้อนะครับสําหรับตัว cpi ก็เป็ดก็ถือว,ว่าจะมีโอกาสไปไม่ได้ไปไปไปได้นะเพราะว่าน้ํามันกับราคาอาหารมันลงไงนะครับแต่มันถูกแต่ต้องไปเปรียบเทียบกับคอยอินเฟชันเพราะคอยอินเฟชันมันปรับเพิ่มขึ้นผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะแบบถึงขนาดแบบโอ้โไม่ขึ้นเลยแบบเนี้ยมันมันมันอาจจะมีโอกาสออกมาเซอร์ไพรส์ในทางลบก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยลอเรนซ์ซัมเมอร์นะครับอดีตอดีต อดีตรัฐมนตรีคลังของตัวสหรัฐเนี่ยแกก็ออกมาเตือนเลยนะดังๆนะฮะออกมาเตือนดังๆว่าอะไรนะครับเขาค่อนข้างวอรี e ่เขาบอกว่าเขาจะวอรี e ่มากๆเลยนะกังวลมากๆเลยกับตัวเลขอินเฟลชันที่จะรายงานในวันพุธนี้โดยเฉพาะก็คือตัวเลขพวกนอนคอร์อินเฟลชันนอนคอร์อินเฟลชันก็คือพวกราคาพลังงานกาหาเนี่ยคือมันจะต้องดอบลงมาอยู่แล้วไงแล้วถามว่าทําไมลอเรเนซ์ซัมเมอร์ต้องมานั่งวอรี e ่หรือกังวลด้วย ก็เพราะว่าเขากลัวว่าพอตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันดรอปลงเพราะเนื่องจากพวกไปเห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อโดยภาพรวมแล้วมันลดลงเนี่ยมันจะทําให้เฟดได้ใจมันจะทําให้เฟดคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ทํามามันโอเคแล้วแล้วทุกอย่างอยู่ในการควบคุมนะซึ่งลอเรเนซ์ซัมเมอร์บอกว่าคุณกําลังเข้าใจผิดมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมเลยมันยังควบคุมอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้เขียวป้าเพราะว่าการที่ราคาพลังงานอะไรทุกอย่างที่มันลดลงเนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดจากความกังวลไปล่วงหน้าเรื่องของโกลบอลดีมานแต่ คุณคุมได้ไหมล่ะการที่ราคาน้ํามันซัพพลายตอนนี้มันยังเป็นเดฟฟิซิตคือหมายความว่าผลผลิตมันยังต่ํากว่าความต้องการใช้และอย่าลืมนะว่า,วาจีนเนี่ยมันเริ่มมีการส่งออกออกมาที่ดีมากขึ้นเกินดุลการค้ามากขึ้นแปลว่าความต้องการพลังงานของจีนจะกลับมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้ามันอะ่ะจะมีเ็จชุดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีเพราะนั้นมันเป็นเสียงที่เฟดยังควบคุมไม่ได้นี่ลอเรเนซ์ซัมเมอร์เขากลัวนะครับว่า เดี๋ยวออกมานะเดี๋ยวเฟดได้ใจแล้วเฟดก็จะส่งสัญญาณผิดๆออกมาสู่ตลาดตลาดกลายเป็นหลงทางอีกนะฮะกลายเป็นเชื่อว่าเดี๋ยวเฟดจะเบามืออย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาตัวเช่นเดียวกับพอคุกแม่นนะครับพอคุกแม่นก็เป็นคนที่ผมชอบมากที่สุดละเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมหาเทพในความคิดผมนะครับก็กล้าด่ารัฐบาลตรงๆอ่ะแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับเขาบอกว่านะครับนะครับ แต่ว่ากูดดิลก็คือเราอาจจะได้เห็นช็อตเทอมอินเฟลชันเนี่ยนะครับมันมันปรับลดลงมาละนะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาที่เฟดทำมันจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นสายแบบเขาเป็นสายโดบนะเขาเป็นสายที่เวลามีเรื่องก็สนับสนุนให้เฟดเนี่ยกดดอกเบี้ยต่ำใช้ QE นะฮะแต่ตอนเนี้ยเขาเชื่อว่านับจากเนี้ยมัน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 ไม่ใช่เวลานะครับที่จะมาใช้ในโยบายการเงินผ่อนคลายอีก เขากลัวว่าเดี๋ยวพอเงินเฟ้อมันออกมาดูต่ำๆเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นเหตุที่ทําให้เฟดต้องไปใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายในอนาคตนะครับอพอเขาคูแมก็แสดงความกังวลออกมาเหมือนกันพูดย่งยงก็คือทั้ง2คนเนี่ยเขายังเชียร์ให้เฟดเนี่ยเอาจริงต่อขึ้นดอกเบี้ยต่อทํคิวตีต่ออย่าพึ่งผ่อนคลายสิ่งที่กําลังเห็นมันเป็นเพลงค่าภาพลวงตานะครับทั้ง2คนนะฮะเนี่ยสรุปให้ฟังเลยนะครับยางไรก็ตาม ตลอดเนี่ยนะฮะบางครั้งมันก็สนใจเรื่องระยะยาวบางครั้งมันก็สนใจเรื่องระยะสั้นนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมเชื่อว่ามันสนใจแต่โมเมนตัมระยะสั้นแหละเพราะว่าเงินสดมันเยอะกันนะผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีเงินสดอยู่ก,กันเยอะนะครับแล้วก็หิวก็หายเรื่องของรีเทิร์นกันผมก็เชื่อว่าในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับถ้าตลาดมันจะมีย่อๆลงมาบ้างการเปิดหน้าคอดูได้เปรียบนะครับยังค่อนข้างดูได้เปรียบผมต้องการรอให้ s p มันเบรกขึ้นไปก่อน เบรกอีแนวต้านที่เราวาดไว้เมื่อกี้ขึ้นไปก่อนแล้วอพอเบรกขึ้นไปแล้วเริ่มมีการส่งสัญญาณบูลแทบลงมาเมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะค่อยปิดคอแล้วก็มาเปิดพุทธนะครับหรือพอเป็นเบรกขึ้นไปค่อยปิดคอก็ได้แล้วพอเป็นบูลแทบอ่ะก็ค่อยกลับมาพุทงงว่าพอขึ้นไปปุ๊บปิดคอก่อนอยังไม่ต้องไปรีบดักพุทนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมันกระชากสวนหน้าฉีกนะฮะไม่เอาเราปล่อย <laughs> มันปล่อยให้มันเกิดสัญญาณลงก่อนพอมันเกิดสัญญาณลงเราค่อยมาพุทตามแต่ช่วงเนี้ยโอกาสเบรกมันเยอะ นะครับย่อๆมาเป็นผมผมลองคอนะ DJI 4 1 C 2 2 0 9 D เอา NDX ก็ได้อะสี่สิบ C 2 2 0 9 a หรือจะเอาเซฟๆก็เนี่ย SPX ไปะนะฮะเกียร์ลิงก์กัเยอะด้วย SPX 4 1 C 2 2 0 9 D ก็แล้วแต่ศรัทธานะฮะก็เน้นไปนที่ค่าย41นะ JPMorgan นะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของปริงปริงนะฮะถัดมานะครับเราพอตัวเลขต่างๆมันออกมาใช่ไหมเมื่อวันศุกร์อ่ะออกมาดีๆนะฮะเราลองมาดูตอนเนี้ย ดูท่าทีว่าตลาดกำลังตอบรับอะไรเนี่ยฮะคือแม้ว่าเฟดจะขึ้น0.75จริงตลาดอาจจะไม่ได้กลัวแล้วก็ได้เพราะว่าตลาดเริ่มตอบรับแล้วนะครับความน่าจะเป็นนะครับในการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งหน้าของเฟดนะครับตอนนี้ปัจจุบันดอกเบีย้ยกรอบบนเนี่ยมันอยู่ที่2.5ถ้าขึ้นครั้งหน้า0.75เนี่ยดอกเบีย้ยกรอบบนมันจะมาที่3.25ใช่ป่ะดูดิจากเมื่อวันก่อนหน้านะครับเมื่อวันก่อนหน้าก็คือวันก่อนที่จะมีตัวเลขการจ้างงานออกมาเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยยังอยู่ที่ พอตัวเลขการจ้างงานออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหความน่าจะเป็นกลายเป็นเกือบ70%นตะฮะตลาดนี่ปรับคาดการณ์กันเป็นว่าเล่นเลยนะฮะค่ไม่นิ่งเลยนะฮะของ CME เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าเขาเริ่มเชื่อกันละกันรสรุปแล้วเนี่ยเริ่มเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.75%นะครับทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่เดือนอะไรครับเดือนพฤศจิกายนความน่าจะเป็นที่ยังอยู่ที่3.5%เนี่ยความน่าจะเป็นมันยังค่อนข้างเยอะอยู่ให้่ผมเชื่อวนะเดี๋ยวพอตลังเัวเลขงานเงินเานะ ความน่าจะเป็นตรงนี้มันจะชิพขึ้นมาเป็นในกรอบนี้แปลว่าเขาจะเชื่อว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะขึ้นอีก0.5นะครับแล้วความน่าจะเป็นในเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะขึ้นไปอีก0.25แปลว่าปีนี้อาจจะจบที่4เตนะตามที่เคยคาดกันไว้เดิมนะครับเท่ากับว่าเงินเฟ้อพีค เงินเฟอ้อที่พีคไปแล้วหรือเฟดที่พีคไปแล้วไม่ได้สะท้อนว่าเฟดจะเบามือนะฮะเฟดพีคก,ก็คือส่งสัญญาณยังไงก็ออกมาอย่างนั้นแต่เขาจะส่งสัญญาณแรงต่อเนื่องไงก็เป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวกวนใจเราในช่วงเดือนกันยาแล้วก็ไตรมาสสี่โดยเฉพาะเรื่องของ QT Qt ในเดือนกันยายนอย่าลืมว่าเขาจะซัดเราทีเดียว90 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับโอเคนะครับ กลับมานะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบคำๆก็คือต่อเนื่องจากเมื่อกี้ตัวเลขเศรษฐกิจนอกจากตัวเลขการจ้างงานเนาะเมื่อวันศุกร์มันมีตัวเลขของการขอสินเชื่อนะครับพวกเอ่อ consumer credit เนี่ยนะฮะปรับพุ่งขึ้นนะคะรับสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยพุ่งขึ้นมา40ล้านเหรียญไม่ดีนะฮะ <S <S ถือว่าเป็นการขอสินเชื่อที่ร้อนแรงเกินไปนะครับทรงเนี้ยมันกาลังบ่งบอกว่าคนมันกาลังจะขาดสภาพคล่องในระยะสั้นและถ้าในอนาคตเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไปแบบนี้ ก็แปลว่าไอ้พวกที่มีหนี้ภาคควรเรือเยอะๆก็เต็มจุกนะฮะเศรษฐกิจระยะยาวเศรษฐกิจเนี่ยของอเมริการ,ระยะยาวแล้วดูมีความเสี่ยงสูงมากนะครับแล้วยิ่งปริมาณการค้าโลกมันแย่ลงเพราะว่าโลกมันเป็นดีกอ a ด i ไรเซชันใช่ป่ะโลกมันมีเรื่องกันมากขึ้นนะครับกรดของโลกก็จะแย่แล้วในเมื่อโกรดของโลกแย่กรดของอเมริกามันคงจะดีอะเนาะกรดของอเมริกามันก็ดียากใช่ป่ะแล้วก็อยู่ภายใต้ความเสี่ยงลื่นของดีเซชันจีดติดลบต่อเนื่องถ้าทรงเป็นแบบนี้ก็พร้อมแปลว่าพร้อมมีเรื่องนะฮะพร้อม องตรงนะครับ,อ,รนะรบอย่างไรก็ตามมันก็ไอเดียเดิมนะครับว่าคำว่า e c e s s i o n เนี่ยอาจจะต้องพักลบออกไปก่อนนะครับเพราะพอตัวเลขการจร้างงานออกมาดีแบบนี้เนี่ยหนึ่งมันก็ทำให้เฟดสบายใจว่าใช้ดุลใบกันเงินตึงตัวต่อไปได้ถูกปะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับตั้งแต่ที่เคยมีเรื่องของ Recession มาแต่ปี1949เนี่ยเราจะพบว่าทุกๆรอบปีการมี e c e s s i o n เนี่ยตัวเลขการจ้างงานมันจะต้องแย่ลงแต่รอบนี้ตัวเลขการจ้างงานปรับเพิ่มขึ้นดังนั้น รอบนี้ก็เป็นแค่เทคนิคอลรีเซชชันไม่ใช่รีเซชชันจริงๆเช่นเดียวก,กันกับอัตราการว่างงานนะครับในอดีตเนี่ยเป็นไงในอดีตเนี่ยอัตราการว่างงานมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับมันถึงจะแบบเฟิร์มรีเซชชันแต่รอบนี้การว่างงานปรับลดลงนะครับอัตราการว่างงานปรับลดลงแล้วมันจะเป็นรีเซชชันได้ยังไงในรอบนี้นะครับก็แปลว่ารีเซชชันยังไม่ได้เกิดขึ้นถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมการที่รีเซชชันยังไม่ได้เกิดขึ้นผมตอบได้อย่างตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เรื่องดีเขียวปะ การที่รีเซชชันยังไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะเท่ากับว่าตลาดมันยังไม่ได้เจออิทธิฤทธิ์ของเศรษฐกิจถดถอยไงเข้าใจนะฮะและที่ลงงที่ผ่านมามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเฟดมันเป็นเรื่องดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องเงินเฟ้อแต่เรายังไม่เคยได้เห็นว่าเมื่อมันเกิดรีเซชชันขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะเป็นยังไงก็เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่รีเซชชันมันเป็นแค่เทคนิคอลเทอมแล้วทําให้เรายังสบายใจอยู่ตลาดมันก็เลยยังชิลต่อไปไงมันยังไม่ได้เห็นผลนะฮะเข้าใจนะครับ มันเลยน่ากลัวครับในอนาคตว่าเรากำลังจะถูกต้มกบไปเรื่อยๆคือถ้ามันเป็นรี ession, เซชชันไปเลยอย่างเช่นตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างมันบง่งบอกว่ารีเซชชันเกิดขึ้นแล้วผมจะสบายใจมากนะกับการซื้อหุ้นตอนนี้ก็แปลว่าทุกอย่างแม่งตอบรับไปหมดแล้วไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เข้าใจความหมายนะครับแปลว่าตอนนี้ไอที่ลงมาก่อก่อนนี่ริ่มจะรื้อหมื่นแล้วว่าลงมาทมาําไมและน,นี้จะฟื้นขึ้นไปเราก็ไม่ชัวร์ว่าจะไปต่อได้ขนาดไหนมีความกังวนคลคาราคาสั่งมันก็จะแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยซึ่งันจะทำให้เราเล่นยากยิ่งกวว่ามันลงไปทีีเดย แล้วเราเข้าไปซื้อตอนมันต่าๆนะฮะลงแบบนี้แล้วเราเข้าไปหลงซื้อเราออกไม่ทันก็จะติดแล้วก็ซึมซบเสานานไม่รู้จะอธิบายภาพยังไงแต่สรุปแล้วคือตอนนี้มันไม่ใช่รีเซชชันสำหรับผมแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีผมอยากให้มันเป็นรีเซชชันแล้วจบๆไปนะครับสัญญาณต่างๆนะฮะมันก็ยังก้ากึึงก้ากึึงใช่ไหมแม้ว่า210 Space จะติดลบต่อเนื่องนะครับแต่อะไรแต่ว่าตัว สิบปีลบสามปีเนี่ยหลังจากคืนวันศุกร์อ่ะก็ยังไม่ได้ดิ่งลงมาอ่ะก็ยังไม่ได้เฟิร์มว่ารีเซชชันเนี่ยตัวตูเทนสเปสมันก็อาจจะติดลบลงมานะนะครับดัมดิ่งต่ําสุดในรอบแบบโอ้ในรอบแบบประมาณตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ไครเิสครับนะครับก็ถือว่าดําดิ่งมากนะครับก็ถ้าดูแค่เฉพาะตูทเทนสเปสก็เสียวไส้อ่ะว่าเอ่อยูอัตราผลตอบแทนพัฒนาระยะยาวมันต่ำกว่าระยะสั้นมันก็สะท้อนได้ถึงความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตใช่ไหมครับแต่ว่า ตัว10ปี3เดือนมันก็ยังไม่ได้ต่ำศูนย์มากยังไม่ได้มาถึงต่ำศูนย์มันก็เลยยังไม่เฟิร์มมากนะครับเราก็ยังต้องรอต่อไปนะฮะในการเฟิร์มว่าความเสี่ยงรีเซชชันมันจะเกิดขึ้นจิทีนี้ถัดมาเมื่อคือ,เม,อเมื่อเมื่อวันศุกร์หรือแม้กระทั่งตอนนี้นะครับพอแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอตัวเลขการจ้างงานออกมาดีใช่ไหมครับเป็นไปตามคาดเลยนะผมบอกแล้วว่าพอตัวเลขการจ้างงานมันจะออกมาดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอดอลลาร์แข็งต่อ ดอลลาร์ตีกลับต่อนะครับบอลยูก็กลับไปปรับพุ่งขึ้นต่อยิ่งเป็นแบบนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าไอที่เราเห็นตลาดมึนๆไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดต่ําสุดเพราะว่าบอลยูกลับขึ้นไปใกล้สามอีแล้วกลกับขึ้นมา2.8% 8ใช่ไหมครับกลับมือขึ้นมาแบบนี้มันก็สะท้อนว่าตลาดยังไม่ได้กลัวไงมันต้องลงไปที่2%แปลว่าตลาดลกลัวที่สุดแล้วมันเลยหมายความว่าตลาดมันพบจุดต่ําสุดแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้คือแปลว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แย่นะครับ มันเป็นแค่สภาวะแบบกลัวเรื่องดอกเบีย้ยกลัวเรื่องเงินเฟอ้อมันก็จะไปไปมามาแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็ยังมีความเสี่ยงนั่นแหละนะครับสรุปแล้วก็คือบรรยากาศตอนนี้มันเล่นได้แค่ในช่วงระยะสั้นนะครับเขาก็มีการไปเซอร์เวนะครับใช้ JP Morgan ของ JP Morgan Model JP Morgan m o d e กเขาบอกว่าเฮ้ยความเสี่ยงในการเกิดแบบว่าวิกฤตถดถอยนะฮะแล้วก็สง่สงผลทำให้ s p 5 0 0จะต้องแบบว่าเกิดวิกฤตแล้วก็ลงเยอะเนี่ย ตอนนี้ความน่าจะเป็นมันลดลงเห็นไหมจาก JP m o ม g a n m ก d e เดลแปลว่าผ่อนคลายมากเลยนะเขาไม่คิดว่ามันจะแย่เขาคิดว่าอะไรจะแย่บ้างหล่ะก็คือพวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับ5ปีนะครับอันนี้ก็คือตอนที่โมเดลมันสะท้อนออกมาตอนเดือนมิถุนานเนาะกับสีเทาเนี่ยก็คือตอนเดือนสิงหาเห็นบ่าเดือนสิงหาเนี่ยมุมมองต่อตลาดหุ้นเนี่ยมันดีขึ้นนะครับส่วนตัวพันธบัตร5ปีมุมมองมันแย่ลงแล้วก็พวกโลหะมีค่าเนี่ยมันแย่ลงนะครับซึ่ง ถ้าเป็นแบบนี้มันแปลว่าอะไรมันเป็นแบบนี้มันแปลว่าอะไรแล้วนะก็เป็นแบบนี้ก็แปลว่าความเชื่อว่าตลาดหุ้นจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นสําหรับตัวฝั่ง JPMorgan Model ซึ่งมันเป็นเครื่องมือไว้วัดสําหรับพวกแบบเครื่องมือวัด recession นะครับแล้วเขาก็มองว่าแรงกดดันของพวกเงินเฟ้อมันกำลังลดลงเพราะว่าพวกโลหะมีค่าซึ่งจาเป็นต่อง,งานอุตสาหกรรมเนี่ยมันกำลังจะดิ่งลงมาเช่นเดียวกับห้ i e u d t r e a s นะครับถ้าถ้าคิดว่า มันจะยังแย่ต่อเนี่ยนะครับก็แปลว่าสะท้อนถึงเศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยนะครับอาจจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจระยะยาวไม่ดีนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันเขาก็คลายความกังวลลงไปนะครับโอเคอันนี้คือ JP Morgan m o d e เดทีนี้เนี่ยมันก็มีการเถียงออกมาบูมเบิร์กก็มีเปเปอร์เถียงว่าเฮ้ยมันมัน JP m o ม g a แก o d e เดเนี่ยมันดูเหมือนสบายใจเกินไปนะครับเขาก็จะมีอา่าเรื่องที่จะออกมาเถียงนะฮะเนี่ยนะครับเถียงเก a i n ตัว JP Morgan m o d e เดก็คือ เฮ้แต่ M2 ็ปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะดิ่งลงมานะครับนะครับ M2 ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินในระบบแบบเทียบปีต่อปีตอนนี้มันกลายเป็นกาลังจะต่ำกว่าศูนย์แปลว,ว่าปริมาณเงินตอนนี้มันเริ่มหายไปนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเป็นผลจากการที่เฟดจะเริ่มเริ่มทํา QT ใช่ปะ่ะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วถ้า M2 ลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมักจะตามมาด้วยเรื่องของ recession อยู่แล้ว นะครับแล้วทำไม M2 ต้องปรับลดลงเขาบอกว่า M2 ก็มักจะปรับลดลงหลังจากที่มันเกิดอินเฟชันพีค M2 ก็จะดิ่งลงมาทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการดึงเงิอนออกจากระบบเงเพื่อกดทําให้เงินเฟ้อมันกดลงมาและนั่นแหละรีเซชชันมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้ในการดึง M2 ออกนะครับใครเป็นคนดึงก็เฟดนั่นเองนะฮะความน่าจะเป็นในการที่เกิดรีเซชชันตอนนี้ยังสูงอยู่นะครับขยับเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับล่าสุดก็โดดขึ้นมาอยู่ที่40เเข้าไปแล้วนะครับ ความแรกจะเป็นในการเกิด recession อีกสองเดือนข้างหน้าแล้วตอนนี้อะไรที่มันเป็นตัวฟ้องนะครับความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีความกังวลเรื่องของ global demand จะไม่ดีเนี่ยมันดึงทําให้น้ํามันตอนนี้ WTI ลงต่ำกว่าเก้าสิบเหรียญนะครับน้ํามันผมตอนนี้กาลังจะแห้งถังละอีแคมรี่ของผมนี่มันก็สูบน้ํามันมากนะครับก็ผมก็อดทนนะไม่ยอมเติมเนาะนะครับก็รอให้น้ํามันมันลงอีกนะครับตอนนี้มันก็ต่ำกว่า90เหรียญครับด้วยเหตุผลง่ายๆเลยนะครับกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลก global d e m a อะไรก็ว่ากันไป อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับแม้ว่าน้ํามันมันจะลงนะแต่คนที่คาดการณ์น้ํามันได้เก่งที่สุดในโลกใบนี้ก็คือโกลเมซแซงเนี่ยเขาก็ยังบูรีกับน้ํามันอยู่นะฮะเขาก็โอเคแหละเขาก็มีการปรับคาดการณ์นะครับว่าปรับคาดการณ์ลดลงน้ํามันดิบเบรนท์เนี่ยในไตรมาสสไตรมาสสนะครับลงมาเหลือ1 1 0เหรียญกับ125เหรียญนะครับจากเดิมที่คาดไว้คตดบูเลยที่140กับ130เหรียญนะครับเขาก็ปรับลงมาคุดง่งยงก็คือ เขาก็ยอมยอ่ะยอมยอมปรับลงจาก140เหลือ110เลยนะแล้วก็เขาเชื่อว่าไตามาสี่ยังไงมันก็จะกลับไปที่125นะครับถามว่าทําไมเขาเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเขายังมองในเรื่องของภาพของดฟเฟอซตอ่ะก็คือความต้องการใช้น้ํามันมันยังสูงกว่าผลผลิตน้ํามันในแต่ละวันเนี่ยตกละลาประมาณวันละวัน,ละ,วนล,ะละล้านกว่าบาร์เรลวันละ,ละล้านกว่าบาร์เรลนะฮะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อน ประมาณวัลลาล้านกว่าบาเรลทีนี้พอวัลลาล้านกว่าบาเรลคือความต้องการใช้มันสูงกว่าผลผลิตใช่ไหมครับมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็เป็นการไปดึงเอาน้ํามันคงค้างออกมาสตอเลมันก็ถูกดึงออกมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งโอเปกก็ยืนยันแน่นยันนอนยันนะฮะว่าตัวแปร r e capacity หรือการกําลังการผลิตสํารองเนี่ยมันมีน้อยมากสาเหตุที่มันมีน้อยมากก็เพราะว่าก่อนเกิดโควิดตลาดก็เริ่มมีความ บอกว่าน้ํามันดิบเป็นเรื่องของเชื้อเพลิงไม่สะอาดเรากําลังต้องไปในเรื่องของกรีนเอเนจีช่วงช่วงช่วงแบบช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงก่อนที่มันจะเกิดเรื่องโควิดนะฮะต้องไปต้องเรื่องของกรีนเอเนจีต้องเป็นในอนาคตต้องเป็น E ีวีคาร์และแมวที่ไหนมันจะไปลงทุนขุดเจาะน้ํามันเพิ่มเข้าใจความหมายไหมครับคือมันเป็นตั้งแต่ตอนก่อนเกิดโควิดแล้วนะแล้วพอมันเกิดโควิดเนี่ยก็ยิ่งทําให้เห็นเรื่องของ global demand ที่มันหายไปแบบฉับพลันจําได้ไหมครับจนน้ามันมันลงแบบติดลบอ่ะ มันก็ยิ่งทําให้การลงทุนด้านการขุดเจาะน้ํามันเนี่ยยิ่งยิ่งไม่มีแล้วเวลาเราลงทุนด้านการขุดเจาะเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันคงใช้เวลาวันเดียวในการก่อสร้างหรอกมันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นปีปีอ่ะป,ปีถึง2ปีกว่าโปรเจกต์มันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เริ่มผลิตน้ํามันออกมาได้จริงอันนั้นแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีการผลิตใหม่เลยเพราะไม่มมีการผลิตใหม่ออกมาปัจจุบันก็ไม่มีกําลังการผลิตสํารองที่มากเพียงพอ g o o แ l e m a p เขาก็เลยเชื่อไงว่า เอ้เรื่องของซัพพลายช็อตเทรเรื่องของน้ํามันมาเลยยังมีอยู่แล้วต้องอย่าลืมด้วยว่าคุณลืมอะไรกันไปหรือเปล่าการที่รัเสเซียคัดนะฮะคัดแก๊สที่ส่งเข้ามาในยุโรปเนี่ยนะฮะจนทุกวันนี้เหลือแค่20%ของที่มีกําลังการผลิตทั้งหมดได้เนี่ยแล้วไตรมาสสี่ก็ไม่รู้ว่ารัเสเซียจะคัดทั้งหมดไหมนะฮะแล้วยุโรปกำลังเข้าสู่หน้าหนาวน,น,นะครับความต้องการใช้น้ำมันในยุโรปมันก็จะสูงขึ้นความต้องการใช้แก๊สในยุโรปก็จะสูงขึ้นมากๆอยู่ดี ราคามันก็จะจำขึ้นไปนี่คือความเชื่อของโกลแมนแซกนะครับนะตอนนี้เราเลยโอเคว่ายังสบายใจได้กับทิศทางราคาน้ำมันมันก็จะไม่ได้ไปตัวเพเชอร์ไปตัวเป็นผักดันนะฮะไปกดดันเรื่องเงินเฟอ้อให้มันสูงขึ้นได้หรอกก็โอเคแหละแล้วมันมันลงนะครับแต่ในไตรมาสสี่มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะครับยังมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างนั้นเราจะปรามาทกับทิศทางของราคาพลังงานไม่ได้เลยนะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงนะครับเพราะว่าขนาดคนที่คาดการเก่งที่สุดในโลกเขาก็ยังดูมึนๆแล้วตอนนี้นะฮะทีนี้นอกจากราคารน้ํามันที่ลดลงครับอะไรลดลงอีกรู้มไหมฮะเว r ร์ฟ o ้ดครับ U.N. Food Price Index ก็ดำดิ่งลงมานะครับเขาก็พร้อมๆกับ Agri-culture และ a g r i c u l t u r e ลงก่อนเนาะนะครับ Food p r ไ c e w o r l d Food Price, food price. มันต้องเป็นตัวเลขรายงานตามหลังมาอยู่แล้วนะครับ ตัวบูมเบอร์กแอคทีร์อินเด็กซ์ไอตัวสีน้ําเงินเนี่ยมันลงมาก่อนอยู่แล้วนะครับเวอร์ฟูดไพร์ลงมาเพราะฉะนั้นตัวคออินเฟชันเนี่ยเขาก็เลยเดาว,ว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูเวลาเวอร์ฟูดไพร์นิ่งนะครับแอคทีเคอินเอร์เนี่ยมันนิ่งเนี่ยก็ตัวคออินเฟชันมันก็จะนิ่งไปด้วยนะครับเปรียบเทียบกันนะครับอ่าดังนั้นก็จะได้เห็นตัวไม่ได้คออินเฟชันขอภยัยตัวอินเฟชันเนี่ยก็จะมีลุ้นดรอปลงในอนาคตก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายแหละว,ว่าอินเฟชันน่าจะมาถึงจุดพีคแแล้วต่ มันก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบปีต่อปีนะฮะมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดําดิ่งลงมาเร็วแรงสถานใจอะไรนะครับมันก็ปรับลดลงมาคือมันคงไม่ได้เฟอ้อแบบ9%ร์แต่มันก็ยังอยู่สูงกว่า7%็อยู่ดีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคออินเฟชันมันก็ล่อไปแล้ว6%เท่านก็ใจป่ะคือคออินเฟชันอ่ะมันล่อไปแล้ว6%ดังนั้นคุณปักทงไม่ได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางเห็นเงินเฟอ้อต่ำกว่า6%ปรในปีนี้นะฮะเพราะคออินเฟชันป ไอ้ที่มันลงอ่ะมันลงมาจากเรื่องพลังงานแล้วเงินเฟอ้อดังนั้นมันจะแบ่งเป็น2องเลเวลเลยว่านี่คือเงินเฟ้อพื้นฐานเอาขอพยานนี่เงินเฟ้อพื้นฐานนี่คือเงินเฟ้อทั่วไปเงินเฟ้อทั่วไปมันอาจจะหย่อนลงมาครับแต่ไม่มีทางลงมาต่ํากว่านี้มันก็เหมือนเป็น All อารมณ์เมนเทนแนนต์มาจินเนี่ยนะครับมันไม่มีทางต่ากว่านี้ถ้าต่ากว่านี้ก็โดนฟอร์สเออไม่โดนคอถูกป่ะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคออินเฟชั่นไม่ลงเพราะว่าเลเร์ก็แข็งแกร่งค่าแรงขึ้นสินค้าขึ้นนะครับ พวกร้านอาหารทุกอย่างขึ้นราคาหมดแล้วเวลาขึ้นมันขึ้นแล้วมันไม่มีลงไงนะครับก็สรุปแล้วเงินเฟอ้อปีนี้คุณไม่ต้องหวังว่าจะเห็นเงินเฟอ้ออเมริกาต่ํากว่า6%แล้วพอมันไม่ต่ำกว่า6%คุณไม่ต้องหวังว่าเฟดจะเบามือเป็นไปไม่ได้ปีนี้เฟดยังไงก็จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องข้อดีก็คือเขาจะไม่ไม่ขึ้นแรงไปกว่าที่เขาบอกนะฮะ แต่ถ้าเกิดคุณจะมานั่งบอกว่าเฟดจะส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยคุณบอกบอกได้เลยว่าอย่าไปหวังเขาจะไม่มีการส่งสัญญาณคงดอกเบีย้ยกับลดดอกเบีย้ยออกมาในปีนี้แน่ๆครับไม่มีทางนะครับเขามีแต่ว่าจะขึ้นเขาจะมีแค่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นเบาอันนี้ดีที่สุดแต่อย่าไปคิดว่าเขาจะส่งสัญญาณคงกับลดนะฮะไม่มีทางครับเราไม่ต้องไปพูดถึง QT เขาก็จะใช้ค t ไปเรื่อยๆก่อนอย่าไปคิดว่าเขาจะส่งสัญญ,ญาณในการเลิกใช้ QT เร็วๆนี้นะครับเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อเราปากักธงว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ประมาทกับหุ้นไม่ได้แล้วก็การไปบอกว่าหุ้นมันพบระดัทอมเอาไปแล้วบอกพบจุดต่าสุดไปแล้วเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับคือเล่นๆคือหุ้นมันฟื้นๆนะอ่ะก็เล่นๆไปก่อนก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ว่งพบจุดต่าสุดไปแล้วมันจะต้องขึ้นไปสู่ดวงดาวอีกครั้งหนึง่งอันนี้ไม่ได้นะครับอันตรายเกินไปนะครับทีนี้ถัดมาครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกังวลแล้วก็อาจจะทําให้เงินเฟอ้อมันกลับมาก็คือ เมื่อเมื่อเช้ามึงนะครับน่าจะเป็นเมื่อเช้าหรือไม่ก็ไม่แน่ใจอ่ะบุมเบิร์มไม่ได้บอกเมื่อไหร่มันรายงานออกมาผมก็มาเล่าให้ฟังปรากฏว่าจีนเนี่ยนะครับมีการเกินดุลการค้าครับนะครับมากที่สุดนะฮะเอ่อ total export นะฮะอินดอลลาใช่ป่ะแล้วก็ Import เนี่ยแกลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มากที่สุดในรอบปีอะ่ะ มากที่สุดในรอบตั้งแต่มีนาปีที่แล้วนะฮะมากที่สุดนะฮะในรอบหลายเดือนเลยนะครับมันมันออกมาเกินกว่าคาดครับนะครับจีนเกินดุลการค้าแรงมากนะครับพอจีนเกินดุลการค้าแรงเอาเกิดอะไรขึ้นอา้าวแปลว่าการล็อกดาวของจีนผมบอกแล้วว่าจีนมันเก่งมากคุมเ,เงินเฟอ้อได้ก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อดีแมนเนี่ยความต้องการมันสูงกว่าซัพพลายถูกปะ่ะจีนก็กดดีมมนด้วยการล็อกดาวไง ใช่ไหมในขณะเดียวกันซัพลพยทำยังไงเอาก็โรงงานก็ให้มีหอพักนะฮะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของแท็กให้กับบรรดาโรงงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังการผลิตมันก็เลยยังดีอยู่นะครับจีนก็เลยยังผลิตได้นะครับในขณะเดียวกันความต้องการในประเทศเนี่ยมันกดลดลงอาจจากเรื่องของอสังหาเรื่องของล็อกดาวน์ก็เงินเฟอ้อของจีนมันก็เลยไม่มาพอเงินเฟอ้อสนับสนุนให้จีนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผมก็เลย,ยมองว่าหุ้นจีนมันก็ยังน่าสนใจอยู่แต่ว่าข้อเสียก็คือ การที่จีนมีการเกิดดุลการค้าเยอะแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าการส่งออกของจีนมันกำลังกลับมาดีมากขึ้นการส่งออกจีนกลับมาดีมากขึ้นแปลว่ายูต้องใช้พลังงานมากขึ้นพออยู่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นราคาน้ํามันมันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาชุดได้เร็วนะครับก็ต้องติดตามนะครับถัดมาเรื่องเงินเฟ้อเขามีการคาดการณ์กันต่ออีกว่านะครับคุณจะสบายใจไม่ได้ครับไปดูเหตุการณ์อดีตเวลาเงินเฟ้อมันพีคพีขึ้นมาเนี่ยนะครับ กว่าที่มันจะถ้ามันจะดรอปลงมาจริงๆอ่ะอย่างเช่นตอนปี80ตอนปีผมเกิดเนี่ยขึ้นไปถึง15%นะครับถ้ามันจะดรอปลงมาเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาราวๆประมาณ13%แปลว่ามันจะเหลือเงินเฟ้อเวลามันดรอปมันจะเหลือประมาณสัก2%นี่คือในอดีตนะคือขึ้นเร็วลงแรงแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาทอดระยะเวลานานครับในอดีตเนี่ยหลังจากที่เงินเฟ้อพีคแล้วเกิดรีเซชันดูนะเงินเฟ้อมันก็จะลดลงมาแน่ๆแต่ดูนะฮะมันเวลามันลดลงพอยต์ต่อแต่ละเดือนลดลงมาแค่เดือนละ0.3% เขาก็เลยมีการทํานายว่าถ้าให้เงินเฟอ้อในปีหน้าสิ้นปี66เนี่ยลงไปเหลือ6.4%เนี่ยอ้อลงไป6.4%ก็แปลว่าเงินเฟอ้อเฟดให้เหลือสักประมาณ2.6%นะฮะให้เงินเฟอ้อจาก9.1%เนี่ยเหลือสัก2.6%เนี่ยในสิ้นปีหน้าเนี่ยแปลว่าในแต่ละเดือนนับจากนี้เนี่ยเราต้องได้เห็น CPI เนี่ยนะฮะหดตัวลงทีละ0.4%ถามว่าเม็กเซนไหมเดือนที่แล้ว9.1%เดือนนี้มาอยู่ที่8.7%ก็จะเป็นไปตามสถิเด แล้วก็เป็นไปตามที่เขาเฉลี่ยคาดการณ์นะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เป็นไปตามนี้นะฮะจาก9.1แล้วหายไป6.1เหลือ2กว่าๆในสิ้นปีหน้าเนี่ยพูดง่ายๆคือไปถึงสิ้นปีหน้าเงินเฟอ้อก็ยังไม่ถึง2แล้วถ้าสิ้นปีหน้าเงินเฟอ้อยังไม่ถึง2ก็แปลว่าภารกิจของเฟดยังไม่บรรลุลุล่วงเพราะสิ่งที่เฟดต้องการก็คือต้องการให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันลงไปต่ำกว่า2แบบแน่นิ่ง แล้วกว่าที่เงินเฟ้อจะต่ำลงไปต่ำกว่า2%แน่นิ่งโอ้โหนี่คือตัว cpi อะวะเราต้องไปดูกันที่ pce ผมว่าแม่งเลยอะ่ะเลยครึ่งปีและเลยครึ่งปีไปถึงครึ่งหลังของปีหน้ากว่าเราจะเริ่มได้เห็นว่าเฟดจะส่งสัญญาณการไม่ขึ้นดอกเบี้ยออกมาการคงดอกเบี้ยโอ้โหตลาดก็จะเป็นความเสี่ยงนะฮะแปลว่าไตรมาสสีนี้คุณไม่ต้องหวังว่าจะมีข่าวดีอะเข้าใจนะครับ อ่ะถัดมาฮะเขาบอกว่าต่อต่อต่อโอ้ยวันนี้รูปมันเยอะเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไฮไลท์มันจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับไฮไลท์มีเรื่องของหุ้นเด่นวันนี้ครับขอเถอะอยากจะเล่าเรื่องหุ้นเด่นมากเลยอ่ะก็มาดูกันที่ F ฟดฟันแทร็เก็ตกับ CPI นะครับเขาบอกว่าย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยเมื่อเงินเฟอ้อพุ่งนะครับสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือเฟดจะต้องเล่นท่าแรงแล้วก็อีกเนินนานนะครับนั่นหมายความว่าสีน้ำเงินคือเง เวลาเงินเฟ้อพุ่งมาก็มักจะตามมาด้วยการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในทุกๆรอบนะครับมันก็เลยเป็นต้นเหตุของการเกิดรีเซชชันนั่นแหละนะครับสีขาวก็คือดอกเบี้ยเฟดนะสีฟ้าก็คือเงินเฟ้อนะครับและรูปนี้ก็ชี้ได้ชัดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อพีคนะฮะและเริ่มแผ่วลงมาสิ่งที่ตามมาคือ GDP อเมริกาก็คืออีเ้นสีน้ําเงินเนี่ยมันจะต่ำกว่าศูนย์นานนะฮะนั่นหมายความว่ารีเซชชันรออยู่ครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะฮะในรอบ40ปีนะฮะมันก็ประมาณนัั้นนแะครบ แต่ข่าวดีก็คือในทุกๆรอบนะครับตลอด40ปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดรีเซชชันแล้วหุ้นเมกาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอัตราเชนเนี่ยจะดีมากนะฮะจากลบ40ก็จะกลายเป็นบวก60%อะไรอย่างเงี้ยคือลบ40ก็กลับขึ้นมาที่ศูนย์เนี่ยแล้วก็บวกขึ้นไปอีก60นะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดรีเซชชันนะครับหลังจากเกิดรีเซชชันตลาดเมกาลงไปแล้วใช่ป่ะก็จะกลับมาที่เดิมพร้อมกับจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือในอดีตที่มันสะท้อออนมานะคคั Good News คกกืืกก็หลงจเิด มันก็จะขึ้นแบบดีแบบปีต่อปีอ่ะนะฮะนะครับส่วนไทยแลนด์นะครับวันที่10นี้ก็จะมีการรายงานเอ่อก็จะมีการประชุมกรงงก็เชื่อว่าการรายงานเงินเฟอ้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของไทยแลนด์เนี่ยออกมา7.61เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจะลดอลดแรงบีบให้กรงงต้องมานั่งเล่งขึ้นดอกเบีย้ยใช่ป่ะกรงงงก็น่าจะขึ้นแค่ประมาณ2.5เปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ว่าที่มันน่ากลัวก็คือคออินเฟชันของไทยเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแปลว่าเงินเฟอ้อม,มันกำลังส่งผ่านไปยังสิินค้้าาบรการกกกแลวว็พว ร้านอาหารต่างๆนะครับแบบนี้ไม่โอเคนะครับแล้วถ้าเกิดทางการเขายังไม่มองเห็นความสําคัญตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแหละจะมาสร้างบาดแผลให้กับเราในอนาคตนะครับแปลว่ายากมากที่กูจะได้เห็นเงินเฟ้อลงไปต่ำกว่า3%าออีกครั้งหนึ่งมันยากนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีครับผู้ประกอบการตายกันหมดนะฮะนะครับทีนี้เราลองไปดูไส้ในเนี่ยครับเงินเฟ้อของไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นพวกเนี่ยนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะครับ นะครับก็จะเป็นพวกอาหารนะครับพวกเนื้อหมูต่างๆอะไรทุกอย่างที่มันปรับเพิ่มขึ้นรายการพวกนี้ผมถ้าใครอยากดูรายละเอียดลองไปดูคลิปที่ไลฟ์วันเสาร์นี้ก็ได้นะครับทีนี้การประชุมกรงอนงนะครับก็เป็นมติเอกฉันแล้วกันนะครับมีแค่สํานักต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Bank o f อฟอเมริการวมไปถึงเอ่อซีไของฮ่องกงเนี่ยเขาก็คาดว่ากรงอนงจะขึ้นดอกเบี้ย0.5นะครับที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเทศนะฮะโดยเฉพาะแบงก์ไทยอย่างเช่น อากาศิกรพี่กรอบเสร็์เนี่ยเขาก็มองว่าจะขึ้นแค่0 0นยดนอเนะครับดอกเบี้ยรอบนี้ก็จะขึ้นมาแค่0.75นะครับแต่ว่าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นมาแค่นี้ดีต่อใครเมื่อลองไปดูกับตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่มันเริ่มดีขึ้นดีกว่าพวกคอน s u m e r ไฟแนนซ์นะครับสวัสด์ MTC ติดล็อก KTC นะครับความน่ากลัวที่ผมไม่ชอบใจเลยก็คือดอกเบี้ยไทยเนี่ยพอมันขึ้นน้อยเนี่ยตอนนี้เรียวเลทนะฮะอัะตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยมันต็ดลบอคอยู่2จใช่ปอะ นะครับก็เตะสเตตลบเจ็ดอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันลบเจ็ดจุดสองโหมันมากที่สุดในเอเชียนะครับคือติดลบหนักที่สุดในเอเชียแล้วมันไปใกล้ใกล้เคียงยุโรปและยุโรปเนี่ยมันประมาณลบแปดเราจะบอกว่ามันมีคนที่ติดลบอยู่กับเรานก็อยากจะหัวเราะเป็นภาษามอนเตเนโกว่าก็ยูโรโซนมันใกล้อะไรมันใกล้รัสเซียยูเคมันมีเรื่องอยู่แล้วมันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออยู่แล้วเพราะนั้นเดลเรกเขาจะติดลบเยอะมันไม่แปลกแล้วพอเขาติดลบเยอะนี่แหละแปดเปอร์เซ็นต์เราเห็นอะไรอยู่ตอนนี้เขาก็เร่งขึ้นดอกเบี้ยไงใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราโค ัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบแบบนี้แล้วยังขึ้นดอกเบี้ยทีและช้าๆเนี่ยนะฮะความความวินาศสันตโลก็รอเราอยู่นะฮะจริงๆเราอยากจะใช้คําพูดแรงๆเดี๋ยวช่างมันเถอะิะะดโดนภรรยาเตือนนะฮะใช้คําว่าวินาศสันตโลก็พอแล้วนะครับอ่ะโอเคนะฮะผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะกับท่าทีของทางการนะครับแล้วถ้าเราจะไปบอกว่าตอนนี้เงินเฟอ้อม,มันกำลังจะดีขึ้นเพราะว่าราคาน้ำม,นมันมันลงมาไปดูดีๆนะฮะไอ้ที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์เชนของน้ำมันเนี่ยเบรนเนี่ยหรือจะดูใบก็ได้นะครับสีน้ำเงินเนี่ย มันเชนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันก็ยังสูงถึง50%อยู่ดีดังนั้นแปลว่าตัว Head Li n e i n ฟ l a t i o n เนี่ยนะครับ h e a ไ l i n e CPI ของไทยเนี่ยแม้ว่าน้ำมันตอนนี้มันจะเริ่มแผ่วลงมามันก็จะไม่ได้กดลงมาง่ายๆนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วราคาน้ำมันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันยังสูงอยู่ดีนะฮะแล้วคออินฟกชันก็ไม่ลงด้วยนะครับแปลว่าปัญหาเงินเฟ้อจะอยู่กับไทยไปอีกนานนะฮะตราบใดก็ตามที่ยังขึ้นดอกเบี้ยช้าแบบนี้นะครับ แล้วถ้ามันไม่ลงขึ้นมานะครับก็แย่แล้วต่อให้ทุกวันนี้มันลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันก็ยังสูงอยู่ดีครับนะครับเค่นะครับเพราะน้เรื่องของไทยก็บ่นๆประมาณนี้แล้วกันนะนะครับนะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับนะครับคาดการณ์นี้ไม่รู้คาดการอะไร high inflation bo t r a t e นะครับก็คาดการเงินเฟ้อเงินเฟ้อเราจะมีการรายงานออกมาก็รายงานไปแล้วเนอะนะครับจบไปละนะครับ ทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ตลาดเอเชียเนี่ยถ้าใครมีโอกาสอาจจะไปเล่นกองทุนรวมญี่ปุ่นก็ได้นะครับดูได้ลุ้นเพราะมันเกิดภาพโกลเด้นคอสนะครับโกลเด้นคอสไม่ได้พันหมานะฮะนั่นเป็นโกลเด้นรีทิวเวอร์นะครับโกลเด้นคอสก็คือค่าเฉลี่ย75วันมันตัด200วันนะครับสำหรับญี่ปุ่นมันดูดีเลยนะนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ในอนาคตเขาคาดการณ์กันว่าใน1ปีข้างหน้าเนี่ยเอร์นงมันจะดรอปลงเยอะมากกกเเเยนนะะคครรัับโดดฉพพาวซมิออต์ แล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็กระทบกับกลุ่มอิเล็กบ้านเราแต่จะกระทบแค่เฉพาะพวก HANA Delta นะครับแต่ยัง KCE กับ SVI ไม่ได้รับผลกระทบนะครับพอมาพูดถึง SVI s v นะฮะเ v i เป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้นะครับเพราะว่ามองว่ามีการคาดการเรื่องของ e a r n i n g เนี่ยออกมาดีๆนะฮะก็อยู่ในตารางนี้ของเราอยู่แล้วว่าคาดการออกมาดีทั้ง YOY และก็ q o q นะทีนี้ S V I คาดการ Earning ็ต,ตรมาสนี้ไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับน่าจะออกมาราวๆเดี๋ยวขอผมดูก่อนนะราวๆประมาณ3.6พันล้านครับบวก25% Y O Y 7% Q O Q สำหรับ S V I นะครับแปลว่างบจะออกมาดีมากๆนะครับสำหรับ S V I ทีนี้ มันมีภาพที่น่าสนใจทางเทคนิคครับผมก็ชอบเล่น SVI เมื่อเดลต้ามันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเราลองมาดูนะเวลาเปรียบเทียบเดลต้าเห็นป่าเวลาเดลต้ามันมีขึ้นแบบผีบ้าผีบ้าเนี่ยนะครับ s v i อ่ะมันจะยังไม่ขึ้นหรอก SVI จะจะจะ,จะทอดนิ่งๆไปก่อนจะเป็นไซเวย์แต่บทมันจะขึ้น SVI จะขึ้นเยอะมากนะครับก็คือจะตามเดลต้าขึ้นมานะครับในทุกๆรอบเลยนะเช่นเดียวกันกับรอบนี้ให้เดลต้าขึ้นไปก่อนแล้ว SVI จะรอเวลาแล้วก็จะขึ้นตามครับ มักจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เดลต้ามันพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็มาดูกันว่า SVI จะขึ้นตามมันอย่าง2-3รอบที่ผ่านมาหรือไม่นะฮะดูน่าสนใจทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มี bit off er. บิ่ออฟเฟอร์นะช่วงนี้ก็กำลังมันๆกับชอบดู Bit o f f er เฟนะครับไปดู Bit o f f er เฟของ SVI นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดูน่าสนใจไฉไลเป็นบ้านนะครับ เห็นไรปะว่ามันมีอาการนะครับบิดค่อนข้างน้อยแปลว่าช่วงท้ายเนี่ยมันมีการไล่เอาของกันเกิดขึ้นนะครับออฟเฟอร์หนาอยู่นะครับมูลค่าการซื้อขายยังไม่ได้เยอะแปลว่าเริ่ม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 ดูแต่ s b i เป็นหุ้นแบบนี้อยู่แล้วไม่ค่อยนี้มีสภาพคล่องอะไรมากนะครับมูลค่าซื้อขายไม่ได้โดดเด่นแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเริ่มเล่นเริ่มเล่นนะฮะแล้วไปดูวอลลุมเลสิสก็เห็นอาการเนี่ยเห็นไหมนะครับ <D ance> ดูเหมือนว่ากําลังมากระจุกที่ด้านขวาก็แปลว่าเป็นเบสซ้ายนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์บายมากกว่าเปอร์เซ็นต์เซล์บิดบางออฟเฟอร์หนาดูทรงเหมือนพึ่งจะเริ่มเล่นนะฮะก็ลองดูหน่อยแล้วกันครับ e น r ะเออร์เนงคาดการออกมา3.6มจพันล้านก็บวก q o q y, บวก YO y OY ค่อนข้างเยอะ20% q กว่าเปอร์เซ็นต์ q o q น่าจะประมาณ7%นตก็มองว่าลองดูครับเอามาฝากไว้นะครับวันนี้ ยอดวิวก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมาบ้างนะครับ1.6พันช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อขอลาทุกท่านต่อไปออกไปก่อนไหมยังไม่ต้องลาแล้วกันเพราะว่าพี่เอกเขาย,ยังไม่มาตามนะฮะหรือตามระหว่าผมพอดีต้องไปออกรายการของพี่เอกต่อนะครับ่ายังไม่ตามมันยังมีเวลานะครับก็ฝากประชาสัมพันธแล้วกันนะครับพอดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสไป ไปไลฟ์นอกสถานที่นะครับร้านของแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับเป็นโกเบโกเบนี้นะครับนะครับย้ําว่าผมไม่ได้ค่าประชาสัมพันธ์เลยนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปกินฟรีด้วยแล้วเขาจะลดให้ผม20%ผมก็ไม่ยอมด้วยนะผมเอาลดแค่10%ก็พอนะครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนร้านที่เราไปนะฮะแต่ว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงไปกินล้าโดยเฉพาะอันนี้นะฮะหอยนางรมญี่ปุ่นสดเนี่ย ร้อยี่สิบแปดบาทนะฮะคำเดียวหมดนะฮะแต่ผมกินเข้าไปแล้วโอ้โหเป็นคำละร้อยที่ครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่กินที่กินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคำละร้อยนะฮะโอ้โหอร่อยจริงอร่อยจริงแล้วก็อผมกินเนื้อวัวไม่เป็นใช่ไหมผมก็กินแต่เนื้อหมูย่างซึ่งเนื้อหมูย่างมันก็อร่อยมากนะครับเออคือประเด็นก็คือผมกำลังจะแนะนําว่าทุกท่านที่ไปอะเนื่องจากว่ามันเป็นอลาคาร์โกเบนี้นะอยู่ตรงอุดมสุขตรงข้าวอุดมสุขสามเจ็ดอะไปดูเองแล้วกัน เนื่องจากว่ามันเป็นอลา,าคาร์ดมันก็จะเป็นแบบเราต้องสั่งแล้วเขาก็ามาใช่ไหมแต่ด้วยความที่ที่ผ่านมาเราจะชอบกินปิ้งย่างแบบไหนกินปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่มันก็เลยทําให้เราทําให้ผมเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบว่ากินแหลกกินแหลกเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยไปไลฟ์มาเสร็จใช่ไหมมันหิวครับมันหิวตอนไลฟ์ก็หิวไปนะอดทนไปฟังเสียงเขาย่างกันไปเตาข้างๆนะเราก็ต้องไลฟ์ไปทําตามหน้าที่ใช่ไหม พอไลฟ์เสร็จผมก็ไปนั่งกินครับแล้วทะเลื่องไปกินแบบกินแหลกทําให้การลิ้มรสเนี่ยมันไม่ละมุนล,ละม่อมไม่เลี่ยนไม่ละเมียดละไมอ่ะซึ่งเสียดายมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นร้านเนื้อเนื้อเกรดดีเนื้อหมูก็แบบโอ้โหเชฟเลาะมันอะไรอย่างดีเนี่ยโหผมถ้าผมนั่งละเมียดละไมกับมันนะผมน่าจะสัมผัสได้ถึงความแบบอร่อยเสียดายมาก ถ้ามีโอกาสจะกลับไปกินอีกนะครับแต่ว่าทุกท่านลองไปดูแต่ผมแนะนำว่าถ้าไปกินพวกนี้ยร้านแบบนี้ที่มันเป็นอราคานะครับแล้วก็เป็นเนื้อชั้นดีแบบนี้เนี่ยอย่าอย่าก,กินด่วนฮนะค่อยๆกินนะฮะค่อยๆละเมียดละไมนะฮะผมนี่พลาดมากเลยไปใช้นิสัยแบบกินบุฟเฟ่ไงกินแหลกนะฮะแทนนี้มันต้องค่อยๆนะฮะแล้วก็นะว่าไปนะอันนี้ก็ว่าประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับก็ฝากช่วยๆกันนะครับเรา นะครับร้านดีๆเราก็ช่วยสนับสนุนนะครับท่านใดที่อยากจะให้ไปช่วยรีวิวร้านก็บอกได้นะฮะส่งมาแล้วกันทั้งใน Facebook ในอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้ไปลบกลวนนะผมก็จะไปแล้วก็ไปจ่ายตังค์นั่นแหละแต่เดี๋ยวไปช่วยไลฟ์นะครับเอาว่าสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ